เปิดเป็นสีเขียวดอกวายแถว4ไหลมาดอกนี้5แถวเรียกมาวายแถว2เปิดวายแบบนี้อยู่ต่ำเลยแปดนิดเดียวผมโอ้โหนี่แหละเตือนคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุ18ปีและไม่แนะนำให้เล่นตามนะครับผมกราบสวัสดีเพื่อนพี่และมิตรรักให้มีทุกท่านด้วยนะจ๊ะพี่จ๋านี่กับพี่หลังพอดีคนเจอมาถึงเกมเด้งอีกแล้วนะครับโอ้โหเด้งเป็นชีวิตจิตใจเลยนะครับผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะฮะเบทที่จะเล่นวันนี้ผมไต่เบท2ก่อนแล้วกันนะเพื่อนเล่นเซฟก่อนนะครับคือไม่รู้ว่ามาจองจะดูดหรือเปล่านะครับพอไปไผก่อนแล้วกันนะเพื่อนโอ้ยกาอุ้ยกายมาดอกนี้สวยครับเปิดเรียงแบบนี้เลยอุ้ยมาแบบนี้แหละพี่ชอบนะครับผมโอ้โหไหลได้ดีครับตอนแรกแบบกำลังทักเลยว่าจะเล่นหรือเปล่านะครับแต่ว่ามาดอกนี้ก็เพื่อนคุณเบท2ได้มา56นี่ถือว่าสวยนะครับแต่ผมยอมเตี๋ยไป3-4รอบไปนะรอบแรกอ่ะถึงไม่ค่อยกล้าเล่นเบทสูงครับช่วงนี้คือต้องเซฟด้วยนิดนึงครับเพื่อนจะเป็นสายไต่คุณนะฮะตอนนี้คือขอเล่นสายทุนน้อยก่อนแล้วกันเพื่อนอ่ะไปดูครับว่าวันนี้ซอฟที่4ครับผมเกมมาจังเว2จะลั่นที่สุดที่เท่าไหร่แล้วกันก็เหมือนเดิมนะเพื่อนผมเล่นด้วยทุนตัวเองครับผมปรับเป็ดปรับทุนเล่นและรีวิวให้เมื่อที่พี่ได้ดูและรับชมเท่านั้นนะครับผมยังไงก็ขอให้ดูและรับชมเพื่อความบันเทิงความสุขสนานความเมตตาเท่านั้นนะครับไม่แนะนำหรือเชิญชวนเล่นตามนะผมอ่ะไปดูกันต่อครับสำหรับเกมมาจองเววันนี้นะครับผมโอ้วิ่งแม่งดูดแม่งดูดแม่งจังหวะดูดด้วยครับผมอย่าดูกันเลยเดี๋ยวขยับเบ็ดนะครับเพื่อนเพราะว่ามาสักร้อยโอ้โหเกือบ200เลยวะมาสักร้อย200นี่ผมก็ไปมีกำลังใจให้ไปต่อได้ครับเพื่อนเพราะงั้นนะผมว่าทุกคนก็เป็นเหมือนกันหมดแล้วครับการจะปรับทีนึงมันต้องแบบมันต้องได้ก่อนอ่ะเออไม่งั้นมันปรับทีตัวมูโซตัวเหล่งก็โดนนี่ฮะใครไม่มีอะไรไว้ใจได้ครับพีจีผมบอกว่าเจ็บตัวได้เสมอพร้อมเจ็บเสมอก็ไม่ไหวนะครับไหวแล้วสามนะเพื่อน 1.35 แล้วเรียงมา 0.75 ไป 5.70 นะผมก็รอเปิดเป็นสีเขียวดอกวายแถว4ไหลมาดอกนี้5แถวเรียกมาวายแถว2เปิดวายแบบนี้อยู่ต่ำเลยแปดนิดเดียวผมโอ้โหนี่แหละกำลังใจในการปรับเบ็ดนะครับผมเพื่อนสำหรับประมาณเกือบ2นาทีนะฮะณเวลาที่ผมอัดนะเมื่อวันที่ผมเล่นดึกนิดนึงนะครับผมประมาณ 2-3 ทุ่มนะครับ wow. เล่นหัวค่ำแล้วนะครับผมช่วงนี้คือพยายามหาเวลาที่มันแตกแน่นอนอยู่ไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้คือเนี่ยทำไมเท่า6กว่าแล้วครับจริงๆผมบอกเพื่อนได้เลยนะว่าถอนไหมครับถ้าถอนได้ก็ถอนเลยนะครับผมเพราะมันกำไร1เท่าไปเยอะพอยแล้วนะครับผมเพื่อนเอาทุนออกมาก่อนครับแล้วค่อยกำไรเล่นครับมันจะเป็นการเล่นที่เซฟที่สุดนะเมื่อไหร่มันกระพริบวะมันกระพริบแปลกๆไม่ดูนะอ่ะเดี๋ยวดูกันต่อครับว่าวันนี้มาจองเวฟจะปิดที่เท่าไหร่แล้วกันนะผมคือค่อนข้างจะได้รางวัลก้อนโตมาบ่อยนะฮะแต่ผมบอกก่อนนะว่าท่านเพื่อนเห็นนะครับช่วงต้นผมรู้สึกว่ามันจะมีจังหวะดูดเป็นช่วงๆนะเพราะงั้นก็ขอให้ทุกคนเล่นอย่างระวังแล้วก็เซฟเซฟตัวเองด้วยนะผมไม่งั้นเดี๋ยวมีเจ็บตัวแน่นอนนะครับผมเพื่อนไปกันยาวครับวันนี้มาจองเวเราลุ้นไปพร้อมๆกันครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะกระโดดเบ็ดรอบกระโดดนะว่ากระโดดเบ็ดนะผมอ่ะไปขึ้นที่เบ็ด4ดีกว่าครับเพื่อนเพราะว่าตอนนี้คือเริ่มจะมาดีครับ ส่งมาสวยนะครับผมโอ้แม่เจ้ามีจังหวะดึงหลังอีกแล้วครับผมเป็ดทีเดียวมีเรื่องเลยฮะเนี่ยผมนึกบอกว่าซีซัวโมซัวไม่ได้นะครับผมวันนี้ไม่หวังอะไรมากนะครับจริงๆนะสักปัน5นี่ก็ถือว่าสวยแล้วเพราะว่าเนี่ยมันมีจังหวะดึงจังหวะดูนะทุกคนเกม PG นี่มันก็แตกประมาณนี้แหละจริงๆมันทำให้ผมสงสัยอย่างนะเพื่อนเพราะว่าผมเห็นอันนี้จริงป่ะผมก็เป็นคนเล่นและรีวิวเชฟวันนี้ผมก็ไปดูคนอื่นเล่นบ้างก็เจอว่าทำไมเขาแตกกันด้วยหวังจังวะเออปกติ PG มันก็แตกนี่เออนี่ดูพื้นเนี่ยอย่างเนี้ยถือว่าแตกหนักมันไม่ได้เวอร์วังขนาดบางทีมันแตะหมื่นทำให้ผมสงสัยเออทุกคนก็ลองพิจารณาเองครับผมไม่ต้องเชื่อผมก็ได้อะลองไปดูเองครับลองไปดูเองถือว่าวันนี้ผมมาเออรีวิวเมื่อที่พี่ได้ดูนะครับเหมือนที่ย้ำมาตลอดครับอะวาเดลสามนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมกระโดดเป็ด5ดีกว่าครับเพราะว่าได้มา700เลยนะเออกูจะเสียเท่าไหร่ไม่รู้นะครับไม่ได้นับเลยเดี๋ยวค่อยไปดูประวัติย้อนหลังนะครับเพื่อนๆว่าบวกลบเท่าไหร่ครับแต่ผมบอกเลยว่าไม้ที่มันโดนเนี่ยมันโดนเยอะเหมือนกันนะเออไม่ใช่ว่าหมุนที2ทีเข้าดี2ทีเข้านะเรียกว่าเจ็บอ่ะเจ็บก่อนที่จะได้ครับเพื่อนเป็นเรื่องปกติธรรมดาอุ้ย2,400ไปเรียบร้อยครับผมโอ้โหกำลังจะแตะนาทีที่4แล้วครับก็เหมือนเดิมนะผมผมเปลี่ยนเว็บเล่นไปโอ้โหมาตรงเวเข้าปีปินผมเปลี่ยนเว็บเล่นไปเรื่อยนะครับผมส่วนใครจะลองเล่นตามเว็บด้วยกันสูตรเดียวกันจริงๆแต่ผมแปะลิงก์ไม่ได้มานะครับผมแต่ว่าใครที่มีเว็บที่เล่นเป็นประจำอยู่แล้วนะครับผมแนะนำนะลองเล่นโดยที่เล่นเป็นประจำตัวเองก็ได้ครับเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องเล่นตามนะครับเพราะวันนี้ผมแค่หยิบมารีวิวนะครับแต่เผื่อใครจะลองตามเว็บด้วยกันสูตรเดียวกันเผื่อใครถือนะอันนี้มันแล้วแต่นะเพราะว่าจริงๆก่อนที่ผมจะมารีวิวผมก็เล่นตามคนอื่นนะครับผมก็ลองดูครับลองดูครับแต่แปะไว้ด้านล่างนะส่วนใครน้องๆหนูนะผมที่อายุถึง18ปีนี่ผมย้ำตลอดย้ำทุกคลิปนะครับผมจะใส่เป็นคำเตือนไว้นะครับว่าไม่แนะนำไม่เล่นตามนะครับไม่ได้เชิญชวนหรือแนะนำไม่เล่นตามเนาะยังไงก็ขอให้ดูเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมอย่าเป็นซีเรียสมากเพราะบางที
มันไม่ได้มีเสียครับทุกคนผมเข้าใจได้ครับเพราะว่าผมก็โดนมาเหมือนกันฮะบอกประมาณนี้เพื่อนๆถือว่า2,400ผมว้าวแล้วน่าจะรีวิวแค่นี้พอเพื่อนๆส่วนใครจะลองไปต่อก็ลองพิจารณาดูนะครับคนวันนี้ลาไปก่อนนะเจอกันใหม่สวัสดีครับ